ผมมีเวลาอีกประมาณ10นาทีขอเคลื่อนไปอีกเรื่องหนึ่งจริงๆเป็นเรื่องใหญ่ถ้าวันนี้ผมเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์น่าจะถามน่าจะตอบอะไรผมได้เพราะว่าผมคิดว่าต้องถามและถึงเวลาคือผมคิดว่าผมมองไปในอนาคตของประเทศไทยเราอยู่ในยุคไอทีเราเริ่มมีคอมพิวเตอร์มีระบบอีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอีมันนี่ตอนนี้ก็เกิดเหตุดาราที่ไปทำอีมันนี่แบงค์ชาติเขาก็ไม่แฮปปี้เรากำลังจะมีเรามีแล้วคืออีเพย์เมนต์ทั้งหลายเราก็มีพร้อมเพย์และในขณะเดียวกันเราก็จะมีอีอย่างอื่นๆออกมาอีกเยอะเลยสังคมไทยควรจะคิดอะไรครับที่จะรับมือกับมันได้ไหมในอนาคตเพราะในอนาคตมันจะมีทั้งหุ่นยนต์รถยนต์ที่ขับไปโดยที่ไม่ต้องมีคนขับทุกอย่างมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมันเป็นคอมพิวเตอร์หมดเราถ้าเราควรจะคิดอะไรในอนาคตคือแหมโอ้โหเรื่องนี้ใหญ่กว่า2เรื่องที่ผ่านมามั้งครับขอเป็นตัวอย่างก่อนผมมองอย่างนี้ความห่วงใยของผมขนาดนี้ผมว่าทุกคนตื่นตัวยอมรับแล้วว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีเนี่ยกำลังเปลี่ยนชีวิตของทุกคนแล้วก็และหนีไม่พ้นด้วยและหนีไม่พ้นใครก็หนีไม่ได้ทุกคนมองว่าเป็นโอกาสอันมหาศาลเหมือนกันแม้จะมีความหวั่นหวั่นความกลัวว่าเอ๊ะมันจะกระทบกระเทือนอะไรอย่างไรบ้างแต่ที่ผมห่วงกรอบความคิดของผู้ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันคือมองเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ทำยังไงจะใช้มันได้เพื่อทำให้เศรษฐกิจไปสู่ 4.0 เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะแต่ยังไม่ค่อยแสดงออกให้เห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องมือหาเงินใหม่มันเป็นตัวที่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนอย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่เคยประสบมาเป็นระยะเวลาน่าจะเป็นหลายร้อยปีมั้งครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นความขัดแย้งในตัวนะครับไทยแลนด์ 4.0 นะเดี๋ยวนี้ชาวต่างประเทศมาก็ยังพูดกับผมนะไทยแลนด์ 4.0 พอเขาเห็นไอ้ Uber ถูกกฎหมายไหม Airbnb ถูกกฎหมายไหมเขาบอกเฮ้ยแล้วมัน 4.0 หรือเปล่าเนี่ยแล้วมันจะ 4.0 ได้ไหมเนี่ยกฎหมายเราเนี่ยขณะนี้มันตามทันยากแล้วอย่าว่าแต่บอกว่าไปไล่ตามแก้กฎหมายโรงแรมกฎหมายอะไรขนส่งสาธารณะกฎหมายเลยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการตรากฎหมายเศรษฐกิจหรือเปล่าเรายังไม่เคยได้ยินตรงนี้เลยถูกไหมฮะสองไอ้ความเทคโนโลยีตัวนี้มันเปลี่ยนบทบาทและความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของคนยกตัวอย่างเรื่องสื่อเคยผมพูดกับพูดหลายครั้งวันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วใครเป็นผู้ผลิตสื่อใครเป็นผู้เสพสื่อเมื่อก่อนนี้เราบอกสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเป็นผู้อะไรฮะเป็นผู้ผลิตสื่อพวกผมนั่งดูนั่งอ่านนั่งฟังเอ้ยวันนี้ผมเห็นใครก็ไม่รู้โพสต์อะไรขึ้นมาอัปโหลดอะไรขึ้นมาสื่อเอาอันนี้ไปรายงานตกลงไม่รู้ว่าใครเป็นคนแล้วก็แม้สื่อไม่รายงานอาจจะมีคนเข้าไปดูตรงนี้โดยตรงเป็นล้านก็ได้อ้าวตกลงมันยังมีกลุ่มคนที่เราเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าสื่อมวลชนกับผู้บริโภคสื่อแยกกันเด็ดขาดได้หรือเปล่าแหมพอคุณในพิสิทธิ์พูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงที่เขากำลังจะร่างกฎหมายที่จะเอาคนทำสื่อมาสอบมาให้ไลเซนส์นั่นน่ะสิแล้วทุกคนที่อัพโหลดอะไรหรือโหลดคลิปขึ้นต้องมาสอบไหมครับ มันก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับและที่สำคัญก็คือว่าวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีความคาดหวังที่ต่างไปแล้วเขาเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เขาไม่ต้องการสังกัดองค์กรเขาอยากเป็นอิสระ เขามีความคิดว่าทำไมคนเราต้องมาตอบแล้วว่าทำอาชีพอะไรเช้าเขาอยากจะทำหนึ่งอย่างหนึ่งบ่ายอยากจะทำอีกอย่างค่ำอยากจะทำอีกอย่างเขาไม่ได้มีความคิดว่าถ้าเขาเริ่มทำงานนี้อีก30ปีข้างหน้าเขาก็จะทำงานนี้แต่โตขึ้นมีแต่คนบอกว่าทำนี่สัก 4-5 ปี
ประสบความสำเร็จหรือเบื่อแล้วก็เริ่มต้นทำอย่างอื่นมันเปลี่ยนหมดมันก็ย้อนกลับมาว่าเอาแล้วเราจะเตรียมความพร้อมของคนยังไงก็กลับไปเรื่องการศึกษาอีกที่เคยคุยกันใช่ไหมฮะพอสื่อเป็นอย่างนี้เอากลับกันหมดแล้วมั่งตอนนี้นะครับอยู่โรงเรียนต้องทำการบ้านอยู่ที่บ้านน่าจะต้องหาความรู้แบบที่เคยทำในโรงเรียนมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็พันไปถึงว่าสังคมที่จะสามารถสร้างความทั้งมั่งคั่งทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์เนี่ยนะที่พูดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่สอดรับกับเทคโนโลยีอย่างนี้มันมีประเด็นตั้งแต่เรื่องเป็นสังคมรวมศูนย์หรือสังคมกระจายอำนาจเป็นสังคมควบคุมหรือเป็นสังคมที่ต้องส่งเสริมเสรีภาพและเป็นสังคมที่จะดูแลการใช้สิทธิเสรีภาพในทางผิดด้วยวิธีใดควบคุมกำกับด้วยรัฐหรือด้วยใครผมว่าลึกหมดเลยครับเรื่องแบบนี้แล้วผมยังมีความรู้สึกว่าเราตื่นตัวในแง่มุมเหล่านี้น้อยเกินไปเรายังมีความรู้สึกแค่เพียงว่าโอ้มันเหมือนกับเป็นเครื่องจักรสร้างเงินตัวใหม่แล้วเราคิดว่าเรากระโดดเข้าไปได้ถ้าไม่ตื่นตัวในโจทย์ที่คุณอภิสิทธิ์พูดสังคมจะเป็นไงครับผมก็กังวลนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยการที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีหรือคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ง่าย IT ตอกย้ำความสำคัญของเครือข่ายเครือข่ายมักจะมีการผูกขาดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับบริษัทต่างประเทศใหญ่ๆมาบอกจะมาช่วยทำเศรษฐกิจไทยเนี่ยคนไทยดีใจบอกต่อไปจะขายของทางนี้ได้อาจารย์คิดว่าขายไปสักพักหนึ่งใครรวบรวมข้อมูลของพฤติกรรมของผู้ซื้อขายสินค้าทั้งหมดถ้าเราไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำตรงนั้นอีก 3-4 ปีข้างหน้าไอ้เจ้าของเครือข่ายที่มาบอกว่ามาช่วยเราเนี่ยเขาก็ไปทำเองหมดเรามองไกลพอหรือยังที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้เรามีความพร้อมตรงนี้ตัวรัฐเองจะมีปัญหาไหมครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็น e-shopping การสั่งซื้อออนไลน์การส่ง delivery โดยส่งทางไปรษณีย์หรือส่งทางคนอื่นเอามาส่งตกลงทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีของโชว์หน้าร้านมันไม่มีใบเสร็จทุกอย่างเนี่ยก็ที่จริงขณะนี้เนี่ยการเก็บภาษีการเก็บภาษีเป็นปัญหาใหญ่แล้วผมเนี่ยถึงบอกว่าความจริงปัญหานี่ใหญ่กว่าประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยซ้ำนะครับเอางี้นะครับวันนี้วงการโฆษณาถามว่าโฆษณาที่ไหนเนี่ยตอนนี้ที่คนเขามองว่าได้ผลที่สุด Google Facebook ถามว่ารัฐบาลไทยเก็บภาษีได้ไหมไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วสัดส่วนตลาดตรงนี้โตไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เห็นปัญหาของประเทศอื่นก็มีศาลภาษีพยายามไล่บี้กันบางทีต้องใช้เวลานานมากแล้วก็ตัดสินมาแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้หรือเปล่าถ้าธุรกิจกระโดดออกได้และยังมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับแหล่งที่เป็นสวรรค์ของผู้ไม่ต้องจ่ายภาษีทั้งหลายนี่แต่โลกกลไกที่กำกับดูแลกติกาเรื่องเหล่านี้ในโลกและรัฐบาลทั้งหลายในโลกไม่ค่อยตื่นตัวในการที่จะบอกเฮ้ยถ้าเราไม่มาร่วมมือกันในบางเรื่องนี้สุดท้ายจะตายกันหมดนะผมเห็นร้านค้าตอนนี้อย่าให้ผมบอกเลยแท็บมีสื่อมวลชนหลายคนนักข่าวก็มาคุยกับผมว่าเราจะทำยังไงร้านค้าพวกนี้เนี่ยจะมีของอยู่ในร้านมาตรวจทีไรก็มีเท่าเดิมแต่เขาขายทางออนไลน์แล้วก็ส่งก็เหมือนกับเป็นโชว์รูมเป็นโชว์รูมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าสัมภาระจะมาตรวจใครมาตรวจก็มีอยู่เหมือนเดิมมันขายไม่ได้แต่ว่าขายไปในทางส่ง delivery ตลอดแล้วภาษีก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้จะทำยังไงขณะเดียวกันแต่เขาก็บอกว่าอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะเงินถ้าสามารถตรวจสอบเส้นทางเงินที่มีการถ่ายที่มีการโอนกันทางนี้ได้ก็อาจจะช่วยให้การจับได้ว่าใครมีรายได้จากอะไรทำได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นมันต้องมี e-banking หรือมันมี Prompt Pay หรือมีไอ้ระบบที่ต้องตรวจสอบตรงนั้นใช่ไหมครับถึงมีการพูดถึงว่าเอ๊ะเลิกใช้เงินสดกันได้ไหมอะไรทำนองนี้
แต่ว่าเราตื่นตัวคิดแค่ไหนผมไม่ทราบขณะเดียวกันรถยนต์ต่อไปไม่ต้องมีคนขับครับถ้าไปถึงที่สุดมีหุ่นยนต์เกิดขึ้นทั้งหุ่นยนต์ทั้งรถยนต์ถ้าเกิดผิดพลาดไปชนคนตายรับผิดชอบใครจะเป็นคนรับผิดชอบถูกต้องและหุ่นยนต์เกิดปัญหานี้ก็เกิดแล้วในหลายพื้นที่มันเริ่มตั้งแต่ปัญหาเรื่องบริษัทประกันภัยจะมีนโยบายยังไงแล้วเจ้าของหุ่นยนต์ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าหรือใครต้องรับผิดชอบหรือผู้ใช้ผู้นั่งรถในขณะนั้นหรือใครกันแน่ตกลงประเทศไทยมันต้องคิดอะไรพวกนี้ไหมครับแน่ต้องคิดสิครับแล้วโลกทั้งโลกก็ต้องคิดนะครับโลกทั้งโลกก็ต้องคิดคงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวผมเห็นในยุโรปเริ่มมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็รวมถึงรถยนต์ด้วยใช่ครับถูกต้องว่าใครต้องรับผิดชอบและจะต้องมีปุ่มในการจัดการกับมันไหมถ้ามันเกิดทำอะไรผิดพลาดแล้วมีใครไปดึงออกอะไรต่ออะไรพวกนี้กฎหมายอาจจะต้องรื้อฟื้นกันหมดเลยทั้งแน่นอนฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันใหญ่กว่าว่าการเป็นเครื่องมือใหม่มันเปลี่ยนความสัมพันธ์มันเปลี่ยนบทบาทมันเปลี่ยนโครงสร้างอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมาทบทวนเคยได้ยินหน่วยงานไหนคิดพวกนี้บ้างไหมครับรวมทั้งรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานไหนผมหวังว่ามีคนคิดอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้พูดบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับไม่กระตุ้นให้คนคิดเรื่องนี้เท่าที่ควรครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าต้องถามช่วยกระตุ้นในเรื่องนี้ด้วยแล้วกันครับหวังว่าอย่างนั้นครับครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับพบกับต้องถามใหม่ทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับWe'll be right back.